ตรวจเลขถึงช็อกเลขฝันคนแก่เขียนบอกออกให้จริงๆมือกำหวย12ล้านเฮลั่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดวงเฮงถูกหวย12ล้านชาวบ้านแห่แสดงความยินดีเล่าฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงมาเขียนเลขให้บอกด้วยว่าแต่เลขที่จะออกคือเลขนี้พอตรวจหวยถึงช็อควันที่1มิถุนายน2566ที่บ้านพักนางอุไรวันแพงอ่อนอายุ54ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข่อยงามตำบลดงใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมามีชาวบ้านแห่มาแสดงความยินดีเมื่อรู้ว่านางอุไรวันมีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ได้เงินรางวัล12ล้านบาทบรรยากาศคึกคักสนุกสนานขอดูขอจับหวย12ล้านตรวจหวยที่นี่นางอุไรวันเล่าว่าฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงมาเขียนเลขให้เป็นเลข97กับ27และบอกด้วยว่าแต่เลขที่จะออกคือ72ตนจึงไปจองลอตเตอรี่เลข72ไว้กับแม่ค้าในหมู่บ้านและเลือกเอาเลขท้ายเป็น272จำนวน2ใบแล้วยังซื้อเลขอื่นๆอีกรวมทั้งหมด10ใบจนถึงเวลาออกรางวัลรู้ว่าเลขท้ายที่ออกคือ272ตอนนั้นกำลังไปรับหลานที่โรงเรียนก็คิดว่าตรงกับเลขท้ายที่ซื้อไว้เฮ12ล้านจนกลับมาถึงบ้านนำลอตเตอรี่มาตรวจดูปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากจนขาอ่อนไปหมดทำอะไรไม่ถูกโทรศัพท์บอกลูกสาวที่ออกไปทำธุระนอกบ้านให้รีบกลับบ้านเพราะแม่ถูกรางวัลที่1ผู้ช่วยใหญ่เล่าต่อว่าสำหรับเงินรางวัล12ล้านที่ได้จะนำไปทำบุญและแบ่งให้ลูกทั้งสองคนที่เหลือเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเพราะเราชอบทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนทำให้บุญหนุนนำให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งครั้งนี้อ่านข่าวบ้านยังไม่มีอยู่ยายช่วยงานวัดถูก12ล้านจ้างสอนรามน้ำเพชรแก้บนท้าวเวสสุวรรณอ่านข่าวดีใจนำเนอสาวช็อกถูกหวย12ล้านแห่แสดงความยินดีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอ่านข่าวซื้อครั้งแรกปังเลยสาวไม่เล่นหวยถูกรางวัลที่1เฮ6ล้านใช้หนี้ช่วยน้องหมาแมวจรจัดพิธาเตรียมดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใน4ปีเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมท.พิธาเตรียมผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน4ปีเตรียมเวิร์กช็อปร่วม3สมาคมปกครองท้องถิ่น 15-16 มิถุนายนเชื่อกระจายอำนาจได้แน่แม้ไม่ได้คุมมหาดไทยเมื่อเวลา 15:45 นวันที่1มิถุนายน66ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการกระจายอำนาจร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าและ3สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือในการอำนวยความสะดวกกับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละท้องที่ภายในประเทศไทยโดยพูดคุยเรื่องแผนงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าภายใน100วันแรกหลังมีรัฐบาลใหม่จะทำอย่างไรทั้งคำสั่งที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นทำตามศักยภาพและนำปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งและมีสิ่งใดที่พรรคก้าวไกลจะสามารถช่วยปลดล็อกการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นายพิธากล่าวว่านอกจากนี้ยังพูดคุยกันว่าในช่วงหนึ่ง
ปีและ4ปีจะมีเรื่องใดสามารถร่วมกันทำได้รวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านประชามติของประชาชนหลังจากนี้จะประชุมร่วมกันและทำเวิร์กช็อปในวันที่ 15-16 มิถุนายนโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพพูดคุยรายละเอียดกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยในการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาเมื่อถามว่ามีข้อเสนอใดที่สมาคมเสนอมาหากไม่สามารถทำได้ในหนึ่งปีแรกนายพิธากล่าวว่าไม่มีอะไรท้าทายเกินความต้องการของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขอะไรที่ต้องทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบประชาชนต้องมีส่วนร่วมหากแบ่งได้แบบนั้นจะทำให้รู้ว่าอะไรสามารถทำได้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและเรื่องใดต้องทำประชามติก่อนหรือต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนถ้าเราแบ่งเป็นระยะแบบนี้ใครที่กังวลว่าการกระจายอำนาจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องสุดโต่งจะได้เข้าใจและสบายใจว่าการทำทั้งหมดนี้เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ประชาชนได้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางพรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ซึ่งหากฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดการในแต่ละพื้นที่ก็คงเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อถามต่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะวางกรอบให้ท้องถิ่นเป็นอิสระจากส่วนกลางหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจต้องมีงบประมาณมีภารกิจการกระจายบุคลากรดังนั้นต้องรอบคอบภารกิจกับบุคลากรแต่ทรัพยากรกับงบประมาณไม่ได้ตามลงมาด้วยทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการเรื่องการกระจายอำนาจต้องมีอิสระในการทำงานมากขึ้นมีอิสระในการบริหารการเงินมากขึ้นถึงจะทำให้การบริการประชาชนดีมากขึ้นเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลไม่ได้คุมกระทรวงมหาดไทยการกระจายอำนาจจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลผลักดันมาตลอดและจะทำให้เกิดขึ้นจนสำเร็จพร้อมคิดว่าการทำงานร่วมกับ3สมาคมจะทำให้เป้าหมายและการวางตัวบุคคลสำเร็จ